ไม่เชื่ออย่าลบหลู่นักโบราณคดีอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งจังหวัดบุรีรัมย์เตือนอย่าแอบหยิบฉวยวัตถุหรือสิ่งใดจากปราสาทพนมรุ้งโบราณสถานอันศักดิ์สิทธิ์ติดมือกับบ้านหลังสาวปริศนาแอบฉกเอาดินไปเป็นของที่ระลึกต้องส่งไปรษณีย์ฝากเจ้าหน้าที่นำกลับไปไว้ที่เดิมโดยไม่ทราบสาเหตุเรื่องราวดังกล่าวถูกเปิดเผยขึ้นหลังเพจอุทยานประวัติศาสตร์ได้แชร์ภาพกระปุกสีดำบรรจุก้อนดินของปราสาทพนมรุ้งซึ่งนักท่องเที่ยวรายหนึ่งได้ส่งมาทางไปรษณีย์หน้าซองพัสดุไม่ระบุชื่อผู้ส่งแต่มีข้อความเขียนจ่าหน้าซองไว้ว่ารบกวนฝากดินคืนที่ปราสาทหลังที่กำลังบูรณะด้วยค่ะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะกลายเป็นเรื่องฮือฮาเพราะหลายคนเชื่อว่าหญิงนักท่องเที่ยวคนดังกล่าวเดินทางมาเที่ยวปราสาทเขาพนมรุ้งแล้วแอบหยิบเอาดินบนปราสาทกลับบ้านไปด้วยอาจเจออาถรรพ์หรือสิ่งลี้ลับอะไรบางอย่างที่พิสูจน์ไม่ได้จึงได้ส่งดินกลับมาคืนทางไปรษณีย์นายกิตสนพงษ์ภูลสวัสดิ์นักโบราณคดีปราสาทเขาพนมรุ้งให้ข้อมูลว่าทางสำนักงานได้รับเอกสารเป็นซองจดหมายตั้งแต่วันที่16สิงหาคม2564ภายในมีเพียงดินบรรจุใส่ตลับสีดำ1ตลับเท่านั้นหน้าซองเขียนว่ารบกวนฝากดินคืนที่ปราสาทหลังที่กำลังบูรณะด้วยค่ะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะไม่มีใครรู้ถึงสาเหตุว่าเพราะอะไรซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ได้ดำเนินการให้เรียบร้อยแล้วจากการสอบถามเจ้าหน้าที่ทราบว่าเคยมีลักษณะเดียวกันนี้เกิดขึ้นแล้วคือมีการนำดินหรือหยิบหินกลับบ้านไปแล้วต้องนำกลับมาส่งคืนเพราะคนที่เอาไปฝันไม่ดีหรือมีอาการไม่สบายโดยไม่ทราบสาเหตุก็สำหรับผมมาทำงานที่นี่ได้2ปีนะครับก็ถือว่าเป็นเคสแรกแต่ว่าเท่าที่เคยได้คุยกับพี่ๆที่ทำงานอยู่ที่พนมรุ้งมาหลายปีก็เคยมีลักษณะแบบเดียวกันก็คือนำดินหรือว่าหินที่นักท่องเที่ยวอาจจะหยิบจับกลับไปบ้านนะครับนำมาส่งคืนซึ่งบางคนเขาก็อาจจะเล่าให้ฟังนะครับว่าบางทีก็เขาอาจจะฝันไม่ดีหรือว่าไม่สบายอะไรแบบนี้ครับเขาก็เลยนำของพวกนั้นกลับมาคืนนะครับแต่สำหรับเคสนี้เองเนี่ยผมเองก็ไม่ทราบนะครับเพราะว่าในตัวจดหมายนะครับซองจดหมายเองเนี่ยมีแค่ดินนะครับแค่นั้นเลยไม่ได้มีข้อความอะไรครับฝากถึงประชาชนนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวชมโบราณสถานควรชมและถ่ายรูปเป็นที่ระลึกเท่านั้นอย่าหยิบฉวยเอาสิ่งของใดออกไปเพราะถือเป็นสมบัติของชาติโดยเฉพาะปราสาทพนมรุ้งถือเป็นโบราณสถานศักดิ์สิทธิ์และเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญควรช่วยกันอนุรักษ์ให้คงอยู่ตลอดไป